กับเหล่าลูกทุ่งฝันใจมหาชนไพพงศธรดอกอ้อทุ่งทองและก้านตองทุ่งเงินเริ่มด้วยลูกทุ่งหนุ่มสุดหล่อที่มาพร้อมอัลบั้มใหม่เอาใจคนไทยไพพงศธรกับเรื่องราวสุดจิ้นของเขาอีกั้งงามสีเบื้อวันเพ็ญคุณละเดออัลบั้มใหม่กับคุณต่ายด้วยใช่ไหมเป็นอัลบั้มชุดใหม่ครับเป็นชุดพิเศษชอบกันด้วยใช่ไหมรักกันด้วยใช่ไหมหรือไงพร้อมทักษะด้านกีฬาสุดผิวแถมเรื่องศิลปะต่อสู้ก็เก่งไม่แพ้ใครไม่ได้กลัวครับแต่เกรงใจสาวสองสีพี่น้องดอกอ้อทุ่งทองแต่ใจยังแข็งยังเจ็บแห้งน้องยังสู้ได้และก้านตองทุ่งเงินบอกปองแทนน้องพอจำเนี่ยบอกว่าเคยเห็นอย่างเอาไว้กับบทบาทการแสดงครั้งแรกของพวกเธอบอกเลยแกนั่งดอกอ้อแกเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ยิ้มว่ามันด่าหนูไม่ได้นี่แหละอ้าวอันนี้เอาจริงเลยนะกินเพื่อไหวเอาเองเป็นอย่างเดี๋ยวก่อนพร้อมเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนต้องอึ้งอันนี้เอามายกมาดิถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมช่วงซุปเปอร์ทอครับวันนี้นักร้องลูกทุ่งครับหล่อตลอดการครับคนนี้ไม่ต้องบอกว่าเพลงเขาดังมากๆไผ่พงศธรครับบ่เป็นอย่างดอกลาอยากมาสบเอิบอาคนบ่ได้เฮาสิรังปันใดสุดท้ายกลับไปคือเก่าอายสิเสร็จน้ำตาหายน้ำตาที่ไหลย้อนเข้าเจ็บห้องใดให้ไอ้เจ็บแทนเจ้าเศร้าให้สาอายยังหักคือเก่าอายยังคงคอยทาแม่นโดนปันใดแม่นเจ้าสิบ่กลับมาคำว่าฮักยังแปลว่าเธอโอ้โอ้โอ้ไอ้สิขอฮักเจ้าจนกว่าท้องฟ้าสิเบื่อตะเวนอีกั้งงามสิเบื่อวันเพ็ญคุณละเด้อให้คู่เธอทุกเสี้ยวชีวิตของอ้ายเจ้าจำไว้เด้อสิใส่มันเพื่อหักเธอผู้เดียวน้องลาคันคันมีไม่แล้วแม่นสิแอวเอิ้นหาจังใดสุดท้ายเพิ่นก็บ่กลับมาปล่อยไว้สาเด้อใจอายสิเสร็จน้ำตาให้ขันมันบ่เศร้าไหลให้ได้เจ็บแค้นเจ้าบ่ว่าเจ็บย้อนภัยเศร้าให้สาอายยังหักคือเก่าอายยังคงคอยทาแม่นโดนปันใดแม่นเจ้าสิบ่กลับมาคำว่าฮักยังแปลว่าเธอโอ้ไอ้สิขอฮักเจ้าจนกว่าท้องฟ้าสิเบื่อตะเวนอีกั้งงามสิเบื่อวันเพ็ญคุณละเด้อเกิดเป็นกาเป็นไก่ให้คู่เธอทุกเสี้ยวชีวิตของอ้ายเจ้า
สวัสดีครับแดนเซอร์ไปไหนอ่ะเหมือนมันไม่อยากทำงานกันน่ะเอานั่งสิกูทำไมอ่ะซื้อเพลงยังเมื่อกี้นี่จนกว่าครับไอ้จนกว่าแน่นครับแปลเป็นไทยว่าไงก็จนกว่าครับจนกว่าคือว่าหมายความว่ามีฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเจ้าเสียข่อยหลายซ้ำไหนคำตอบเขาก็เลยบอกว่าจนกว่าชีวิตของฉันจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแม่เพลงนี้ใครแต่งนี่ปิงป้องพวกนั้นครับปิงพ่องพ่อนั่นตังกว่าเพลงนี่แมนครับเฮ้ยเขาเป็นผู้ไหนวะเป็นหลานไส้ครับเป็นหลานไส้บอกแมนครับโอ้เหรอแล้วเขาแต่งมากี่เพลงแล้วไหนหลานไส้เนี่ยแต่งมากี่เพลงหลานไส้นี่แต่งมาหลายเพลงนะครับใช้ชีวิตเพื่อคึดฮอดจนแต่งให้ใครคนเดียวเลยใช่ไหมแมนครับไอ้เก่งกระโดนะครับอู้หลายเพลงครับหลายเพลงเป็นหลานเลยเป็นหลานครับเป็นหลานเป็นลูกของปู่ใช่ไหมเป็นลูกของใช่แม่โอ้ก็แสดงว่าเป็นหลานของย่าดิเป็นหลานของย่าแม่ครับผมเออซึ่งย่าเป็นแม่ของพี่สาวดิแม่เหรอครับเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเออจริงๆแล้วไผ่เป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละแม่ครับไผ่เป็นคนอำเภออะไรนะผมกุชุ่มครับเอ้ยอำเภอบ้านนอกแล้วปกตินี่ไผ่ก่อนหน้านั้นน่ะเล่นหมอลำเล่นอะไรมาก่อนมั้ยเล่นหมอลำมาก่อนครับไผ่คณะอะไรคณะตอนแรกนี่เป็นหมอลำหมู่บ้านนะในหมู่บ้านคือคณะซับพินทองครับซับพินทองแมนครับคือบ้านผมนี่สิเป็นหมู่บ้านที่1คนไปเต้นคณะนั้นคณะนี้อ๋อเป็นหมู่บ้านบันเทิงวังสรรค์แมนครับบางคนก็ไปเป็นนางเอกหมอลำพระเอกหมอลำสินะครับแต่พอแกโตกันมาแล้วก็มาอยู่บ้านก็สรุปว่าบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรนะบ้านสางแต้บ้านสางแต้ก็แสดงว่าบ้านสางแต้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นศิลปินหมดเลยเป็นแดนเซอร์มั่งเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเป็นหมอลำด้วยแมนครับแล้วที่นี่เพิ่นกลับมาอยู่บ้านแล้วก็คือเพิ่นร่วมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มกันเฮ็ดเป็นหมอลำหมู่บ้านเหรอแล้วมันร้องยากไหมร้องหมอลำเนี่ยหมอลำก็ยากอยู่ได้ครับยากอยู่ถ้าคนมีทักษะมันก็คงจะง่ายนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะได้ฟังประจำพอแล้วสิเปิดวิทยุให้ฟังนะสมัยก่อนลำสารคามลำสารคามเหมือนกันไหมลำสารคามก็เออลำขอนแก่นขอนแก่นก็ฟังเสียงฟ้าห้องปังลำยะโสอะลำยะโสกะลำเพิ่นส่วนใหญ่แน่นครับลำเพิ่นกะคืออาจารย์สมัยหน่อยคุณเจริญแม่นจนมาถึงวันนี้แล้วกี่ปีแล้วที่ร้องเพลงวันนี้ประมาณ16-17ปีครับ17ปีนะเห็นว่าไปร้องอัลบั้มใหม่กับคุณต่ายด้วยใช่ไหมเป็นอัลบั้มชุดใหม่ครับเป็นชุดพิเศษซึ่งชอบกันด้วยใช่ไหมรักกันด้วยใช่ไหมหรือไงฮักนะฮักครับแต่ว่าฮักแบบเอื่อยแบบนอกนะแน่ครับเอารถเดี๋ยวยูซื้อเออรักแบบพี่แบบน้องแบบพี่แบบน้องครับเป็นอัลบั้มอะไรชื่อๆอัลบั้มอะไรถนนมิตรภาพครับไหมถนนมิตรภาพแม่นครับก่อนบ้านเขาที่มากรุงเทพก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้เด้อยังก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์คือมิตรภาพมันแปลหลายๆอย่างมิตรภาพจากครอบครัวมิตรภาพจากพี่อยากน้องมิตรภาพจากพ่อแม่มิตรภาพจากแฟนจากลูกจากเต้าของสินะครับหลายคนมีความฝันแล้วก็เดินผ่านถนนเส้นทางสายนี้คนสำเร็จก็มีคนบ่สำเร็จก็มีนี่นะครับก็เลยเป็นอัลบั้มให้กำลังแห่งใจพี่น้องบ้านเฮาแม่นครับผมหลายเพลงนะที่ดังๆเนี่ยตั้งแต่คนบ้านเดียวกันทบอะไรยังก็ทบสองลูกอีสานก็โอเคเลยเพลงส่วนใหญ่ผู้ใดแต่งให้ร่วมกันได้ครับไหมคือยังครูสลากับเพื่อนกับมิแตงสินะครับยังอาจารย์วสุอาจารย์สิงห์เทาหน่องปิงปองพวกนั้นนะครับอาจารย์ตะพงศักดิ์ถนอมใจอู้หลายคนครับแล้วเวลาเขาแต่งให้เขาดูลักษณะของคนไหมที่จะมาให้ร้องเขามีครับมีส่วนบุคลิกลักษณะนิสัยบางทีเอาเพลงไปให้คนที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็เพื่อนก็จะตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนว่านักร้องคนนี้จะเป็นนักร้องที่เป็นตัวแทนของอะไรจังผมก็จะเป็นตัวแทนของคนใส่งานแต่มาออกมายุคหลังของวิไมสินะครับก็จะเป็นออกมาวัยรุ่นแน่สินะครับแมนครับแล้วที่นี่แต่ผมแทนก็ไปอีกแบบนึงแมนครับรักๆซึ้งๆแมนครับแล้วก็สิมีโจทย์เพลงความรักอกหักแมนครับรักแอบชอบแมนครับรักคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็จะมาแต่งเป็นเพลงนะครับมันก็จะลักษณะของคนตั้งแต่แฟนก็ไปอีกอย่างนึงแฟนเป็นแฟนมีเมียน้อยแฟนไม่ทนได้ก็ไปอีกอย่างแมนครับตายเข้าจะอ่อนอ่อซ้อนน้อยจะเป็นคนละแบบคนละที่คนละทางไปเห็นบอกว่าถ้าไม่มาร้องเพลงเนี่ยอาจจะได้เป็นข้าราชการแล้วเห็นเขาบอกจริงๆแล้วผมมีความอยากเป็นทหารเนี่ยเป็นตำรวจนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นความฝันของพ่อก็ไปสอบอยู่แต่ว่าบ่ติดก็ม.6ไปสอบใช่ไหมไปสอบครับไปสอบตำรวจก็ไปสอบทหารก็ไปเหรอครับแต่ว่ามูเนี่ยได้เกณฑ์ป่ะเกณฑ์ครับก็ไม่โดนอีกบ่ถือครับก็ไม่สมัครเลย
ด้วยความฝันอย่างนึงคือผมฝันว่าผมอยากเป็นอยากไปเรียนจังซี่นะครับ อยากไปซอยพี่สาวขายของคือหลายอย่างพอดีมาเป็นนักร้องก่อนก็เลยไม่ได้เป็นทหารเลยตอนนี้ก็มาเป็นนักร้องก่อนเลยครับแต่ว่าบนแคนก็เป็นทหารมาก่อนใช่มั้ยบนแคนแล้วเป็นทหารครับมาเป็นมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นนักร้องแต่ผมก็มาเครื่องแบบทหารมาแล้วแต่คนนะแล้วเกษตรอ่ะที่บ้านทำเกษตรเกษตรนี่จริงๆแล้วมันผูกพันไปที่หน่อยด้วยครับคนบ้านเรานะแม่นสมัยก่อนเฮาเฮ็ดนานบ่ครับแต่เดี๋ยวคนในเมืองบ่ค่อยได้เฮ็ดหยังแม่นบ่ครับที่สำรออย่างเดียวที่สำรอครับผมที่สำรออันนี้เฮาก็ขึ้นฮอดคือเก่าตอนนี้ก็เลยกลับไปเฮ็ดเป็นบ้านสวนบ้านสวนหมายเพราะว่าในบ้านสวนผมก็สิมีต้นไม้เก่าๆที่เฮาบ่ได้ตัดนะครับเฮาก็ได้เฮ็ดขึ้นมาตามธรรมชาติเลยแล้วก็สิไม่แดงไม่พยุงสมัยเก่าแม่นครับปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อที่ให้เฮ็ดมันเกิดเพราะหน้าเฮ็ดปวกตามเฮ็ดปวกกิ๊กปวกฟันปาเฮ็ดปวกปานเท่าภาษาไทยเอิ้นเฮ็ดโคนเฮ็ดโคนนะแม่นครับนี่ถ้าคนเพาะไม่เป็นทําไม่เป็นตายง่ายนะบ่ได้พอครับมันขึ้นเองมันขึ้นเองครับอ๋อฉะนั้นมีเชื้ออยู่เพราะว่ามันมีปลามีเสือแม่นครับเฮ็ดละงวงสิแม่นครับแม่นครับก็เลยปลูกเฮ็ดอีตุแม่นๆครับเฮ็ดเพิงพวกนี้แม่นครับก็จะเกิดขึ้นเองในสวนเฮ็ดอีตุเฮ็ดผึ้งเนี่ยภาษาไทยเค้าเรียกเห็ดตับเต่าครับบางคนบางพื้นที่เค้าเรียกเห็ดดํานะแม่นครับพอเวลากลับบ้านเฮาก็ได้เกิดครับเห็ดไข่ก็เกิดทําไมครับโอ้เห็ดไข่ต้องก้อยนะต้องย่างแม่นครับย่างแล้วเอามาสักหน่อยแล้วครับแม่นใส่คั่วใส่มะนาวหิวข้าวกลับบ้านดีกว่าป่ะเอ้าช่วงโควิดเนี่ยแปลว่าช่วงกลับบ้านอยู่บ้านเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมกลับบ้านโดยที่มันยังไม่ทันมีข่าวนะครับก็อยู่ยาวเลยก็กักตัวไปเลยโควิดไม่น่ากลัวหรอกโคโยตี้นี่หลายพันนึงเคยไปอยู่ป่ะครับเคยไปแล้ว2ทีหมื่นกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาดีกว่าอ่ะไปสายมาไหนไปสายมามองไหนครับพกพระพกยังไปไหมพกครับพกเป็นประจำตอนนี้ก็พกอันนี้คืออันส่วนหลายถ้าพกประจำผมดีพกไอ้ล็อกเก็ตแม่ก็พอแล้วก็ข้างหลังก็ดีเป็นข้ามหมากของครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ซิมี่สมเด็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในกระเป๋าโอ้ในกระเป๋านี่เหรอแม่ครับดูนี่เหรอมาดูซิโอ้โหแล้วที่ในกระเป๋าเนี่ยโอ้นี่สิกันครับโอ้เยอะเลยอ่ะแต่ว่าองค์นี้ที่พิเศษเนี่ยใช่อันนี้ไม่แต่เชียงรายครับครับโอ้ครับผมดีมากเลยเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยนะดีวัดลงคุณวัดลงคุณพิเศษผมมอบให้พี่หม่ำเลยครับผมครับโอ้ยครับผมแม่เชียงรายนี่ที่คุณแรงครับแม่ครับผมคุณแรงของอาจารย์เฉลิมชัยครับตอนเชียงไฮเกมนี่ทำจังกับเบอร์มิ้งมิ้งมิ้งอย่างเดิมผมมาทั้งคุณเลยครับอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรเป็นลูกประคำของหลวงปู่บุญโฮมครับหลวงปู่บุญโฮมหลวงปู่บุญโฮมจิรวโนอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูอันนี้เป็นของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเคยถือดงอยู่ในป่าครับอันนี้เพิ่นมอบให้เป็นของขวัญเพราะว่าเพิ่นว่ามากสวดมนต์น่ะนะครับอันนี้ก็คงจะดูไม่หมดหรอกนะเอาอันนี้อะไรอันนี้หลวงปู่เจียมครับหลวงปู่เจียมอติสโยจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะเป็นตะกรุดด้วยเป็นพระด้วยแม่นครับอันนี้ก็จะเป็นพ่วงของครูบาอาจารย์จำได้หมดไหมจำได้หมดไหมเนี่ยจำได้หมดอยู่ครับอันนี้เป็นพ่วงของครูบาอาจารย์ที่เป็นสายวิปัสสนาก็คือมีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่แหวนมีหลวงปู่ดุลมีพระอาจารย์ปัญญาพุทโธโนโมทบนนั่นไอ้เท่งนี่เรามีไอ้เท่งมีเหรียญหนึ่งไอ้หนุ่มมีเหรียญหนึ่งอยากได้จริงๆเลยพระอาจารย์ปัญญาพุทโธโนโมนั่นเนี่ยครับอันนี้หลวงปู่ดุลอันนี้หลวงปู่บุญลมธรรมพุทโธอันนี้จะเป็นขำๆๆโดนเล่นออกโอเคนะก็เป็นพุทธคุณครับเป็นเรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องของใจครับอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราศรัทธาแล้วเป็นคนดีแล้วมันก็ดีไปหมดแหละใส่บงใส่บาตรแล้วก็จะเป็นคนดีไปทำบุญก็จะเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเป็นไปทำนู่นทำนี่แล้วเป็นคนชั่วเลยอย่าไปทำนั่นเลยมันชั่วอะไรไม่ได้หรอกอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะอันนี้ครับพิเศษให้วัดลองขุดวัดลองขุดแม่นครับวัดลองขุดครับของอาจารย์เฉลิมชัยนี่สร้างเองเขียนเองทำมันเขียนมันลายต้องมีมิติรู้จักทำมาหากินด้วยอันนี้ได้รับมาจากพระมหาสมปองครับพระมหาสมปองมอบให้เป็นของขวัญในปีใหม่มั้งครับครับผมก็เลยเอามอบให้อ้ายเพราะว่าอ้ายไปเชียงให้ดูครับครับโอเคครับแม่ทั้งเก่งแล้วก็มีของดีแบบนี้นี่เองนะครับถึงได้โด่งดังขนาดนี้และกิจกรรมอีกอย่างที่คุณไผ่ชอบมากก็คือการเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับความสามารถนี่แม่รอบด้านจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบฟุตบอลมาแต่เด็กแล้วมักฟุตบอลครับก็เตะในดวงใจใครนักฟุตบอลสมัยก่อนนี่เบิ้งแบ็คแฮมแม่ครับแบ็คแฮมครับผมแม่แมนยูแต่ว่าผมว่าตอนนี้ยโสธรกับยโสธรแม่ครับยโสธร FC
โอเคเอาโชว์หน่อยได้ไหมมีฟุตบอลไหมได้ครับไปเอาขอฟุตบอลมาหน่อยดิอยู่ไหนไปถือมาถือมาใหม่ดีกว่าถือเดินมาจะไปเสียเวลาเนี่ยนี่ดีกว่าไม่เสียเวลาด้วยไปไหนก็ไปอ่ะลองดิเบสิกฟุตบอลไม่ใช่ได้อยู่มากที่สุดครับมากที่สุดครับส่วนใหญ่ที่ฟุตบอลเล่นเป็นอะไรจริงๆเตกี้ก็เล่นเซ็นเตอร์ครับแต่ว่าเมื่อเล่นจริงจริงแล้วไปเล่นของยโสหรือว่าไปเล่นของสโมสรต่างๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปเล่นแบบเก่งจังขนาดนั้นไปเล่นนี่คือส่วนมากเขาไปสั่งกำลังใจเล็กน้อยนะครับเขาเห็นว่าเขามาไปสั่งกำลังใจเบากำลังใจเขารักกีฬาสู่เด้อยังสี่เด้อเด็กรักกีฬาครับแนะนำให้เขาในทางที่ดีๆทั้งเดียวเขาเบิ่งเพลงเขาเนี่ยเขาก็เป็นทรงนั้นในการที่นำพาเขาไปในทางที่มันถูกต้องนะบางคนนี่ทั้งเธอมีความเก่งอยู่แต่ว่าเขาบริมีเคลื่อนว่าค้นหาเจ้าของแล้วก็ทีมมันไปเสียดายโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ฝากทีมเยาวชน FC ด้วยนะฝากนี่เด้อครับเยาวชน FC รับรองว่าปีนี้เฮาสิขึ้นไปที่2เอาที่3ก่อนซะตอนนี้ที่3เลยครับเพราะว่าที่4นี่เขายกเลิกไปแล้วตอนนี้อยู่ที่3ครับวันนี้จะขึ้นไปที่2เป็นที่2ที่2แล้วก็จะขึ้นไปที่1ครับพอกันที่1แล้วทีละที่ครับครับผมโอเคครับนอกจากฟุตบอลแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมผมเคยชกมวยเป็นนักร้องที่ชอบออกกำลังกายจริงๆเลยแหละครับเนี่ยงั้นวันนี้ครับทางทีมงานก็เลยจัดมาให้คุณไผ่ได้ชมกันแบบเต็มๆครับกับศิลปะการต่อสู้ที่มันสุดๆไปดูกันเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟันแค่ดาบแรกเนี่ยก็ถึงกับอ้าปากค้างกันเลยแหละครับคุณไผ่ครับช่วงหน้าบอกได้เลยว่าดุเด็ดแน่นอนสำหรับโชว์นี้ห้ามพลาดไม่ได้กลัวครับแต่เกรงใจแม่คนอีสานเนี่ยไม่กลัวไม่จวนแต่เกรงใจมันเสียวแน่เลยไอ้ร้องลงมาครับฟันลงไปเลยครับ